สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทานใช่ไหมออมสกาวใจปรึกษาทนายฟ้องขาหื่นอ้างเป็นคนใหญ่โตป่วนอนาจารจากกรณีเรียนคีย์บอร์ดขาหื่นรายหนึ่งที่เคยได้รบกวนใจเหล่าดาราขอซื้อเสื้อชั้นในกางเกงในและขนเพชรไปทั่ววงการบันเทิงซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เกิดอารมณ์ฉุนโพสต์ข้อความคอมเมนต์ใต้ภาพไอจีของดาราสาวออมสกาวใจพูนสวัสดิ์ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพกล่าวหาด้วยการหมิ่นประมาททั้งยังมีการท้าให้ฟ้องกลับขณะเดียวกันออมสกาวใจไม่ปล่อยให้หื่นร้ายดังกล่าวลอยนวลเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเผยว่าเตรียมพร้อมขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้แม่ออมนะคะเราก็สวดมนต์ทุกวันทำไมไม่ไปสักทีอ้าวซ่วมเต็มนอกจากนี้ออมสกาวใจยังได้บอกกับทางผู้สื่อข่าวอีกว่าตอนนี้กำลังปรึกษาทนายความเบื้องต้นข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและอาจมีคดีอื่นตามมาด้วยพร้อมทั้งทิ้งท้ายกล่าวว่าฟ้องทุกคนที่ฟ้องได้ค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ